ัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะคุณแพรได้ไปชมแปลงปลูกผักของ Toyota ท่าจีนนะคะสัปดาห์นี้ค่ะกลับมาเตรียมแปลงปลูกผักให้กับน้องๆโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนะคะแล้วก็เตรียมส่งมอบความรู้ให้กับน้องๆใช้ชีวิตแบบวิถีพอเพียงค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้ใน Toyota อาสาสร้างสุขค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกิจกรรมของเราวันนี้จะเป็นการถ่ายทอดความรู้การปลูกผักของทีม Toyota ท่าจีนถ้าอย่างนั้นมื้อเช้านี้แพรขอเริ่มด้วยเมนูสารพัดผักก่อนนะคะเมนูผักต่างๆที่ร้านนี้เขาปลูกเองด้วยนะคะนอกจากความสดแล้วก็สะอาดแล้วเขายังให้ความมั่นใจว่าผักของเขาเนี่ยปลอดภัยเพราะไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงที่มาจากสารเคมีเลยค่ะผักที่มีประโยชน์ก็มาอยู่ในภูมิของแพรเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกับพี่ๆ Toyota ในกิจกรรมสนุกเรียนสนุกรู้ตามรอยพ่อบนวิถีพอเพียงกับน้องๆที่โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐมนั่นเองค่ะไปกันเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัท Toyota ท่าจีนได้ลงพื้นที่ร่วมกับน้องๆ นักเรียนช่วยกันปรับพื้นที่ว่างของโรงเรียนให้เป็นแปลงปลูกผักมีการนำยางรถยนต์เก่ามาทำเป็นกระถางปลูกและเพาะกล้าเมล็ดพันธุ์เอาไว้ด้วยค่ะตอนนี้ทางทีมก็พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้กับน้องๆแล้วล่ะค่ะตอนนี้บรรยากาศกำลังเข้มข้นเลยค่ะพี่ๆวิทยากรจากทีม Toyota ท่าจีนกำลังให้ความรู้จากประสบการณ์จริงๆให้กับน้องๆค่ะหลังจากที่ได้ให้ความรู้เรื่องแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็วิธีการลงมือทำกับน้องๆแล้วต่อไปเราจะทำอะไรกันคะก็คือวันนี้นะครับทางทีมงาน Toyota ท่าจีนนะครับก็ได้มีการแบ่งทีมเป็นทีมของ Toyota แล้วก็น้องๆเราก็จะมาปลูกผักที่เราเพาะกล้าไว้แล้วเราทำแปลงไว้เรียบร้อยแล้วค่อนข้างเยอะเลยเยอะเลยครับวันนี้เราได้นำประสบการณ์จากที่เราได้ทำแปลงผักปลอดสารพิษที่ Toyota ท่าจีนมาถ่ายทอดให้กับน้องๆเราคาดหวังว่าน้องๆจะได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างของที่บ้านตัวเองปลูกผักเพื่อใช้บริโภคในครอบครัวและหากมีผลผลิตที่เพียงพอยังสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้กับครอบครัวอีกด้วยสำหรับกิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมซึ่งมีประโยชน์มากเขาได้วางแผนที่จะจัดสรรว่าใครจะดูแลส่วนไหนทำให้เกิดความภูมิใจเราก็จะต่อยอดออกไปให้เกิดผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเอาผลผลิตมาเป็นอาหารเพราะเรามีนักเรียนประจำเยอะเขาก็จะได้มีผักสดปลอดภัยแล้วก็สะอาดค่ะไปอบรมมาวันนี้ได้ความรู้อะไรบ้างครับได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ครับแล้วก็การนำต้นกล้ามาลงแปลงผักครับแล้วคิดว่าประโยชน์จากการที่เราได้ทำวันนี้จะไปใช้อะไรได้บ้างก็จะลองนำไปใช้ที่บ้านดูครับแล้วก็บอกคนในครอบครัวให้ลองทำตามช่วยกันทำดีกว่าก ิจกรรมสนุกเรียนสนุกรู้ตามรอยพ่อบนวิถีพอเพียงที่ทางทีม Toyota ท่าจีนได้ขับเคลื่อนความสุขมาสู่น้องๆโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมในวันนี้จะเป็นความรู้และเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับน้องๆในการอยู่อย่างพอเพียงพอกินและมีวิถีชีวิตในสังคมอนาคตได้อย่างยั่งยืนค่ะพวกเราเย้ไปฟังความคิดเห็นจากหมอก้องกันค่ะการที่ Toyota เริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยมันสามารถช่วยอะไรได้เยอะมากแล้วก็เอาองค์ความรู้เนี่ยไปสอนนักเรียนอีกก็ทำให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะปลูกผักกินเองได้เอาไปบอกต่อที่บ้านให้ที่บ้านแต่ละบ้านเนี่ยปลูกผักเองได้อันนี้เป็นการเรียนรู้เรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกิจกรรมนี้สุดยอดเลยครับขอขอบคุณ Toyota ครับแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังนะคะรวมไปถึงการร่วมสนุกในการตอบคำถามชิงรางวัลกันได้ทุกสัปดาห์เลยค่ะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของ Toyota Happiness Club ค่ะส่วนสัปดาห์หน้า Toyota อาสาสร้างสุขจะพาไปสร้างสุขที่ชุมชนใดอย่าลืมติดตามได้ในรายการของเราค่ะ